ตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินนะคะวันนี้เป็นวันเดินทางของน้องๆซัมเมอร์แคมป์ไปเกาะใต้ปี2023วันนี้ค่ะพิเศษสุดเลยมีพี่ๆนะคะมีพี่เป่าๆนะคะที่เคยเป็นนักเรียนซัมเมอร์แคมป์นะคะเมื่อแบบหลายปีมากแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นรุ่นน้องนะคะที่จะเดินทางนะคะเป็นญาติๆกันนะคะยังไงเดี๋ยวมาฟังพี่เป่าๆนะคะว่าเคยไปแล้วเป็นไงบ้างค่ะก็เคยไปที่นิวซีแลนด์เมื่อนานมาแล้วนะคะไปไครสต์เชิร์ชนะคะก็ตอนนั้นที่ไปก็สนุกค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็ดีใจที่น้องได้ไปเหมือนกันค่ะเพราะน่าจะเป็นแบบประเทศที่เงียบปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะเหมาะกับเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยเลือกให้แล้วก็โอเคก็เลยไปรู้สึกว่าก็ได้อะไรมาเยอะค่ะก็ประสบการณ์ชีวิตมากมายแล้วก็ทั้งด้านภาษาด้วยทั้งด้านการใช้ชีวิตด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็โตขึ้นจากตอนเด็กๆน่ารักค่ะน่ารักทุกคนค่ะโฮสต์แฟมิลี่ก็น่ารักแล้วก็คนทั่วไปอย่างเงี้ยที่โรงเรียนอะไรเงี้ยก็น่ารักค่ะเป็นกันเองค่ะดีค่ะไปเลยค่ะไปกับพี่แจนโอเคมากๆค่ะอยากไปเปิดประสบการณ์ครับอยากลองใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นครับอยากลองไปดูอยากไปดูแบบสภาพอากาศที่นั่นและวัฒนธรรมที่นั่นด้วยเพราะว่าเป็นช่วงอายุที่แบบพอเหมาะอะค่ะคือเขาดูแลตัวเองได้แล้วก็น่าจะแบบมีประสบการณ์ใหม่ๆจากที่เป็นอยู่มีประสบการณ์ในต่างประเทศได้พูดคุยภาษาอังกฤษอยู่กับโฮสต์ซึ่งแบบปกติแล้วแบบเขาเป็นลูกคนเดียวอะค่ะแล้วก็แบบอยู่กับพ่อแม่มาตลอดเลยแบบไม่เคยไปอยู่ที่อื่นเลยก็เลยอยากให้เขาแบบมีสังคมที่แบบแปลกใหม่จากนอกจากพ่อแม่ค่ะว่าอยากให้เขาไปมีประสบการณ์ในโลกกว้างมากกว่าในประเทศไทยอะค่ะอยากให้เขาลองไปใช้ชีวิตด้วยตัวของเขาเองแล้วก็อยากให้เขาลองไปอยู่ในบ้านที่มีโฮสต์ที่เป็นชาวต่างชาติว่าเขาจะดำรงชีวิตยังไงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือได้ฝึกภาษาด้วยแต่จริงๆแล้วคือแม่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าภาษาเขาจะต้องได้แบบเป๊ะ 100% เพียงแค่แบบอยากให้เขาไปมีประสบการณ์ชีวิตต่างแดนนะคะให้เขาไปได้เล่นได้สนุกได้ล่าเริงได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ